ยจะทำธุรกิจถ้าเราเลือกจังหวะถูกเราสำเร็จได้แน่นอนวันนี้จังหวะโอกาสสำคัญมากถ้าอยู่ในแบบนี้ปั๊บธุรกิจที่ไหนเนี้ยเป็นสามช่วงถ้าธุรกิจอะไรก็ตามถ้าอยู่ในช่วง1-3 ปีเราเป็นผู้นำบัคคนนี้เห็นไหมบัคสมมติว่าเพื่อนบัค10 คนเริ่มรู้จักแค่2 คนเองอีก8 คนไม่รู้จักนั่นก็คือว่าบัคสามารถทำตลาดอีก 80% ใครที่ทำตอนนี้คุณตันอิชิตันบอกว่าพูดรวยกลับมาไม่ได้พูดนะบัคคุณตันอิชิตันพูดว่าพูดรวยถ้าเราจับในช่วงนี้อะครับถ้าอยู่ในยุค4-7 ปีเราเป็นผู้ตามและเป็นผู้ตามเพราะอะไรตลาดของเราก็เริ่มแคบและเพื่อเรา10 คนเมื่อกี้บัคเริ่มรู้จักแล้ว5 คนเหลือ5 คนไม่รู้จักนั่นก็คือว่าบัคสามารถทำตลาด 50% ทำยังไงก็ได้แค่รวยบัคผ่านไป8 ปีขึ้นไปบัคอย่าไปทำเลยบัคทำได้นะบัคแต่เป็นผู้แหกตามอ่ะเนี่ยเหลือแค่20%เหมือนบริษัททั่วไปที่เขารู้จักที่เรารู้จักไปบ้านไหนเขาก็มีสมาชิกหมดแล้วไปบ้านไหนแล้วเขาก็มีทุกอย่างแล้วเราจะไปทำตลาดที่ไหนบ้างก็คือตลาดของเราก็แค่เหลือแค่20%เท่านั้นทำยังไงก็ได้เงินแค่เล็กๆเงินแค่เล็กๆน้อยๆกับได้ใช้สินค้าเพื่อรักษาที่บ้านคาเฟ่แต่ว่าของเราบ้างรู้ไหมว่าอยู่ช่วงไหนเปิดมาประมาณ6 เดือนกว่าอยู่ในยุคของผู้นำบักคิดว่าโอเคไหมบักโอ้ถ้าเป็นผู้นำก็โอเคเป็นกระแสนำกระแสแล้วก็จังหวะที่เราเป็นผู้นำด้วยวันนี้ถ้าเราจับสินค้าที่เป็นกระแสและช่วงที่เป็นผู้นำบักโคตรรวยแน่นอนบักโอเคนะบักนะโอเคแล้วบักก็รู้ไหมว่าที่กลับมาจากนั้นเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นนวัตกรรมมีสินค้าด้วยนะอ๋อคือต้องขายของใช่ไหมครับไม่ได้ขายของบัคฟอนก่อนนะขอให้จบก่อนแล้วไปถามก็ได้บัควันนี้เดี๋ยวกลับมาจะเล่าให้ฟังว่าสินค้าคืออะไรนะคือ SOD จะบอกก่อนว่าของเราอ่ะมีจุดแข็ง5 พาร์ทเนอร์บริษัทของเราอ่ะเป็นบริษัท JP Innovation เพิ่งเปิดมาประมาณ6เดือนกว่าแล้วอ่ะบัคจุดแข็งที่1ของเราก็คือมีท่านรองประธานท่านประธานกับท่านรองประธานก็คือว่าท่านประธานของเราพี่เดือนดวงใจพงศ์ศรีวัฒนาคุณแล้วก็ท่านรองก็คืออาฟาเซนเป็นคนอิสลามเราอยู่ที่บ้านเรานี่แหละเป็นคนจังหวัดนาราบัคเห็นไหมใช่แล้วก็ของเราอ่ะมีเครื่องหมายออยสคบทุกอย่างบัคเนี่ยชัดเจนเลยนะครับใช่ใช่ partner ที่สองบัคคือสินค้าของเราไม่ใช่มาจากโรงงานแบบจันทบุรีนนทบุรีนี่ก็คือผ่านกระบวนการแบบทุกอย่างเลยบัคเป็นระดับมาตรฐานระดับสากลอ่ะบัคคิดว่าโอเคไหมตรงเนี้ยคือสินค้าของเราผ่านการวิจัยของแพทย์ทุกอย่างนะแล้วก็ partner ที่สามก็คือเคอรี่บัคนี่แหละที่กลับมาเมืองหินบัคเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาบัคคนที่ทำงานประจำเพราะว่าวันนี้เราไม่ต้องมานั่งแพ็คของส่งของเองอ่ะทุกอย่างไม่ได้ตกอยู่ภาระไม่ได้ตกกับเราแต่บริษัทจัดการเองทุกอย่างก็คิดว่าโอเคแต่ก่อนนี้ก็ไม่ชอบเพราะว่าไหนต้องมานั่งแพ็คของไหนต้องรีบไปโรงเรียนอีกพอก็ด่าอย่างเงี้ยคือไม่ชอบต้องโหดตลอดเพราะว่าต้องไปขายของไงก็เลยปิดใจเลยแต่ที่เลือกตรงนี้ไม่ต้องมานั่งแพ็คของเองครับโอ้เลยไม่ชอบเลยพาร์ทเนอร์ที่สี่ก็คือว่ามีเซเว่นแล้วก็ธนาคารทุกธนาคารทำเรื่องการเงินกับเราบัคคิดว่าถ้าผิดกฎหมายอ่ะบัคเขาเอามาไหมธนาคารเนี่ยใช่ไม่ได้แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่5บัควันนี้ที่กลับมาสำเร็จได้ทุกวันนี้บัครู้ไหมอ่ะที่นี่มีโรงเรียนสอนบัคมีโรงเรียนบัคคิดดูนะวันนี้โรงเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมมหาลัยเกือบ20 ปีเพื่อสตาร์ทเงินเดือนแค่15,000แต่ตรงเนี้ยพาตัวเองไปเดินแค่2 วันเองแต่สามารถพิชิตรายได้ถึงแสนบาทโอเคไหมเพราะว่าวันเนี้ยมีโรงเรียนสอนมีทีมไม่ได้เพราะศักยภาพของก้าเองนะแต่มีทีมงานช่วยตรงเนี้ยต้องเคยเรียนอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่สินค้าของเราตัวเนี้ยนะเป็นเบสเลอร์แล้วก็เป็นวัตกรรมใหม่วิธีการกินก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วอมใต้ลิ้นทำไมถึงอมใต้ลิ้นบ้างอย่างไรกินอมใต้ลิ้นเหรอครับใช่ใช่ปกติที่บ้านเคยกินเขาจะเทกินในปากแล้วก็ชงน้ำนะใช่ใช่แต่นี่ก็ไม่เหมือนเขาเห็นไหมพิเศษแล้วมันต่างกันตรงไหนครับต่างกันเพราะว่าวันนี้ใต้ลิ้นเรามีเส้นเลือดดำมีเส้นเลือดฝอยเยอะมากเราการดูดซึมของเราจะผ่านโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านลำไส้ไม่ต้องผ่านกระเพาะเห็นไหมบ้า
ยาบางอาหารเสริมบางตัวเนี้ยถ้าผ่านลำไส้ผ่านกระเพาะจะถึงเราแค่ 20-30% เองแต่ตรงนี้ไปโดนตัวกับร่างกายเราเส้นเลือดเนี่ยเห็นผลเร็วนะบักนะแล้วก็วันนี้ SOD ที่ก้าจะมาเล่าให้ฟัง SOD เป็นสารเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่เป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดน่าตอนนี้แต่ต้องมาจากเมลอนฝรั่งเศสนะครับถ้าเมลอนบ้านเราไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมครับนี่กินทุกวันเลยนะเนี่ยเมลอนบ้านเราแต่ไม่ได้ใช่ไหมครับต้องเป็นเมลอนฝรั่งเศสใช่ไหมต้องเป็นเมลอนฝรั่งเศสที่เขาวิจัยมาแล้วแพงแพงหรือเปล่าแพงแง่เลยเนี่ยเป็นเราจะบินไปซื้อฝรั่งเศสคงจะไม่มีเงินนะแค่ค่าตั๋วก็ไม่มีแล้วโอ้ใช่แม่แพงวันนี้ครับรู้ไหมคือเรากินแล้วได้อะไรเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะคะคืออันดับแรกเลยต้านชราหน้าเด็กชะลอความแก่การเสื่อมของเซลล์ด้วยวันนี้บักเห็นไหมมีส่วนผสมของเมลอนฝรั่งเศสเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วันนี้จะบอกว่ากุหลาบวันนี้กุหลาบเนี่ยดูในเมืองไทยเนี่ยไม่มีคนทำนะครับเพราะอะไรเป็นกุหลาบเจ้าของเอวอะชะลอความแก่ของผิวเราด้วยแล้วก็กุหลาบจากโบเกเรียเรากินต่อไปแล้วทุกรูขุมขนของเราจะออกเป็นกลิ่นกุหลาบออกมาครับคิดว่าโอเคเนี่ยครับกลิ่นกุหลาบได้หรอใช่นี่ถ้ากินสตอทุกวันนี้มันจะมีกลิ่นกุหลาบออกมาไม่ต้องกินสตอดูดูนะเอาดูดูนะใช่สตอดูดูนี่ต้องกินแล้วไม่ได้ก่อนใช่ต่อมาทุกรูเลยครับเอามาทุกกูเลยเหรอใช่โอ้น่าสนใจนะลูกหูลูกปากนี้ออกมาหมดเลยใช่ไหมครับดูต่อไปบั๊บวันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆจริงไหมบั๊บยุคนี้ทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีแต่สมาร์ทโฟนก็คือวันนี้จะบอกว่าบางคนปิดไฟก็ยังเล่นโทรศัพท์แสงสีฟ้าโดนหน้าสายตาก็เริ่มเสียอายุตาสั้นลงแต่วันนี้เรากินผลิตภัณฑ์ของเรานะได้ทั้งสายตาด้วยบั๊บดอกดาวเรืองจากสารลูตีนไงบ้างเหมือนกับว่าเราใส่แว่นตาป้องกันกับเราอ่ะเห็นไหมแล้วก็ตะคุณเบอร์รี่อ่ะโคจิเบอร์รี่เบอร์รี่ทุกอย่างเลยมาอยู่ในตรงนี้อ่ะบ้างแต่ถ้าเป็นตาด้วยใช่สายตาแล้วก็ผิวพรรณกระจ่างใสขาวเพราะว่ามีไวท์สตรอเบอรี่สีไวท์ก็คือสตรอเบอรี่สีขาวเหมือนเรากินสตรอเบอรี่20ลูกอ่ะบ้านเรา20ลูกนะก็คือว่าเนี่ยสุดท้ายบ้างรู้ไหมจะดูแลเกี่ยวกับสิวฝ้ากระจุกดำดำทุกอย่างเลยเห็นไหมบักเมื่อก่อนกะไม่ใช่แบบนี้จริงสิวเต็มหน้าใส่ผ้าคลุมก็ติดเห็นไหมบักรู้จักกะก่อนหน้านี้ใช่ใช่แต่ก่อนนี่ดูมีส้มแล้วก็ทิ้งสังกะสีอ๋อไม่น่าหน้าใสเลยตอนนี้กะกินกี่ซองทำไมถึงหน้าใสขนาดนี้นี่กะจะไม่ถูนะลูกก่อนที่ว่ากะจะมาทำตัวนี้ก่อนที่จะมากินตัวนี้โอ้เห็นชัดเลยแป๊บนึงนะบ้างนะมีสายว้าสีนี้จริงๆก็โอ้ชัดเจนมากเลยเปลี่ยนแน่จังใช่ตอนนี้เขาไม่ได้นางสาวเลยนางฟ้าตอนนี้เนี่ยไม่ครับกินแล้วสวยทำแล้วรวยบ้างคิดว่าโอเคไหมใช่โอเคเลยแบบน่าสนใจมากสินค้าไม่ต้องห่วงอยู่แล้วขายตัวมันยังอยู่แล้วบักสินค้าดีอยู่แล้วสินค้าของเราไม่ใช่ติ๊กต็อกแน่นอนบักแต่ว่าวันนี้บักรู้ไหมหลายคนไม่ชอบนะเพราะเข้าใจว่าเราต้องขายของใช่ไม่เหมือนกันเราไม่ชอบขายของเลยถ้าให้มาขายของวันนี้คือจะกลับเลยอ่ะไม่ได้แปลกบักไม่ชอบกลับมาก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะเราเบื่อมากเลยเป็นธุรกิจเก่าๆนี่ก็คือว่าเราเป็นทีวีอ่ะเหนื่อยนะต้องรักษายอดนะเป็นทีวีกว่าจะแปลเป็นเงินได้กี่บาทเองบักมาดูตรงนี้ถ้าเป็นบริษัทต่อเรานะเอ็มวีถ้าแป้งตลับมูลค่าคิดเลขกลมๆบักนะ101,000บาทเราจะได้150ทีวีแต่เขาจะให้เราแค่ 18% เท่ากับว่าเงิน27บาทเองครับขาย1,000บาทไม่ได้27บาทใช่โอ้โหแต่บริษัทเดิมเหรอครับเอ็มสตาร์น้ำมันนำข้าว 4,400 บาท 4,400 บาทได้2,000 PV 200 PV อ่ะครับ
แต่เราได้แค่ 20% อ่ะเขาให้เรา 20% อ่ะแต่เราจะได้ประมาณ200บาทนะคิดว่าโอเคไหมอย่างนี้อ่ะแต่บริษัทของเดเจมบัคเขาจ่ายดูนะลงทุน 2,600 แต่แนะนำ 2,600 ได้ค่าแนะนำทันที600บาทคือจ่ายแบบนี้เลยแล้วที่ชอบมากก็คือละรายได้เป็นวินาทีด้วยอ่ะครับลงทุน 15,600 บาทแนะนำ 15,600 บาทได้ค่าแนะนำ 4,000 บาทลงทุน 46,000 บาทแนะนำ 46,000 ได้ 12,000 บาทโอ้ 12,000 เลยเหรอครับใช่อันนี้ต้องรอกี่วันอ่ะเงินกี่วันไม่ต้องรอค่ะตรงนี้เบื่อแล้วค่ะประจําคือเราทํา30วันอ่ะรับเดือนแค่วันเดียวเองแต่ตรงนี้อ่ะบั๊กรับรายวันรับเป็นวินาทีเลยอย่าลืมนะบั๊กคนเราอ่ะต้องจ่ายเป็นวินาทีเหมือนกันเข้าเซเว่นเติมน้ํามันจ่ายเป็นวินาทีแต่เราทํางาน30วันรับเงินเดือนแค่วันเดียวก็เหนื่อยนะวันนี้ก็เลยตัดสินใจทําบั๊กนะเดี๋ยวเงินทองอันนี้จะให้ดูอะไรคะบัคลองฟังดูนะว่าทำไมกะทำแล้วได้เงินมากแล้วก็สำเร็จในธุรกิจเนี้ยจะให้ดูแผนการตลาดของธุรกิจเนี้ยนะสุดยอดมากเลยลงทุนครั้งเดียวจบตลอดชีวิตไม่ต้องสต็อกสินค้ารับรายได้เป็นวินาทีก็เลยชอบไม่ชอบขายของด้วยครับอันนี้พูดถึงมันต้องลงทุนแล้วใช่ไหมคะใช่คือรูปแบบในการของเราอ่ะมี3รูปแบบแค่นั้นเองก็คือว่า1รูปแบบในการลงทุนของเรานะรูปแบบการสมัครบัค1แพ็คเกจที่1ก็คือ 2,600 ได้สินค้าไป2กล่อง2 15,600 ได้สินค้าไป12กล่องเอสแพ็กเกจ G ก็แพ็กเกจ MD 46,000ได้สินค้าไป36กล่องเห็นไหมบ้างคือบริษัทของเราจะมีการระบบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นในการสมัครมี3แพ็กเกจให้บัคเลือกแต่ว่าวันนี้รายได้ของเรามี5ช่องทางครับจ่ายเป็นวินาที5ช่องทางเลยเหรอครับใช่เยอะมากเลยนี่4ช่องทางคือรับเป็นรายวันเป็นวินาทีอีกหนึ่งช่องทางเป็นเงินเดือนบัคลองดูนะสุดยอดแค่ไหนเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งวันนี้อะบัคใช้อะไรอยู่อะทำไมหน้าใสจังอะคือตอนนี้ก็มีใช้บ้างบางทีหลับใช้เงินเยอะหรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะใช้เงินเยอะมันแพงไปหรือเปล่าไม่มีตังค์ใช้เราแบบนี้ค่ะใช้ของถูกบางทีก็แบบไม่ได้ใช้ธรรมชาติบำบัดนะใช่สมมติว่าบัควันนี้สมมุติว่ากลับมาถามว่าบัคใช้อะไรอยู่บัคบอกว่าใช้กันเย่วันนี้บัคกำลังโฆษณาให้กับบริษัทกันเย่อยู่จริงไหมแต่ว่าบัคไม่รู้ตัวอย่างไอ้เอ๊ะบัคเสื้อสวยเสื้อที่ไหนสวยจังบอกว่าร้านนู้นร้านนี้แล้วมีเพื่อนเราไปซื้อต่อบัคได้ค่าแนะนำไหมไม่ได้เห็นไหมตรงนี้ปากเกิดธุรกิจเกิดบัควันนี้คือที่เราจะได้ก็คือว่า1ค่าแนะนำจะเข้ามาเป็นวินาทีบัคS บัคแนะนำเพื่อถามว่าบัคใช้กันเย่ไปซื้อต่อแต่ว่าเราบอกว่าเรากินตัวนี้อยู่บัคเราได้ทันทีบัคไม่ใช่อัพไลน์ให้นะบัคคือบริษัทจ่ายเป็นวินาทีเลยบัคจะได้ทันที600บาททันทีเลย S ไปแนะนำจีบางคนบัครู้ไหมอ่ะสุขภาพไม่ดีมีเงินเป็นล้านแต่ว่าวันนี้สุขภาพซื้อไม่ได้จริงๆถ้ามีสุขอยากได้สุขภาพดีเราต้องดูแลจริงไหมเข้าลง12กล่องได้แล้ว 2,000 บาทถ้าเราไปแนะนำเพื่อนเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีเงินเศรษฐกิจก็ไม่ดีงานหางานก็ยากแต่เขาอยากลงอินเดียทำงานอยากจะเป็นสินค้าฟรีด้วยอยากจะลงอินเดียได้แล้ว 3,000 แต่ถ้าบัคลงในแพ็กเกจตัดสินใจลงในแพ็กเกจโกแนะนำเอสนัดเพื่อนมากินกาแฟกินน้ำเพื่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เพื่อนซื้อเมื่อไหร่บริษัทจ่ายทันที600บาทจิจีแนะนำจี 4,000 บาทจีแนะนำ MD 8,000 บาทบัคลองดูนะถ้าเดือนหนึ่ง10คนเท่าไหร่แล้วอ่ะ 80,000 โอ้เยอะนะครับเนี่ยเอาเงินตรงนี้ไปสร้างบ้านไป
ถ้าลงในแพ็กเกจ MD แนะนำ S 600บาทแนะนำ G 4,000 บาทแนะนำ MD 12,000ถ้า10คนเท่าไหร่บ้างโอ้ได้ตั้ง12,000เลยเหรอคนใช่ถ้า10คนนี่เท่าไหร่120,000ใช่แล้วโอ้นี่ไปสร้างบ้านได้เลยนะเนี่ยใช่สุดยอดเลยจ่ายจริงแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่โอ้ดีมากเลยเนี่ย10คนก็120,000แต่วันนี้บ้านอันนี้แค่ช่องทางเดียวนะแต่ช่องทางที่2บ้านรู้ไหมค่าส่วนต่างส่วนต่างค่าแนะนำเงินจะเข้ามาเป็นวินาทีเหมือนกันแต่คนที่จะได้ส่วนต่างค่าแนะนำต้องไปตำแหน่งมาสเตอร์ดีลเลอร์เท่านั้นผู้จัดการมาสเตอร์ดีลเลอร์คือผู้จัดการนะครับเขาสมมตินะครับเราไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่ามาสมมติว่าสมมติว่าบัสตัดสินใจลงในแพ็กเกจ MD วันนี้แล้วบัสไปหาเพื่อนที่ว่าที่เป็นสิวแบบนี้บัสมีไหมเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระมีจ้าเออให้เราลองกินก่อนก็ได้บัสให้เราลองกินก่อน2กล่องอันนี้บัสอันนี้เพื่อนนะบัค MD แนะนำ S บัคได้เท่าไหร่ MD แนะนำ S บัคได้เท่าไหร่600บัคได้ค่าแนะนำ600บาทจริงไหมแต่คนนี้กินดีอยากจะบอกต่อไปบอกญาติเขาอ่ะบัคญาติโดนลง M ลง G อ่ะบัค S แนะนำ G S แนะนำ G ได้เท่าไหร่คะ S แนะนำ G ได้ค่าแนะนำ 2,000 บาทแต่อย่าลืมว่าบริษัทบอกว่าถ้าลง T ถึงรหัสบริษัทต้องจ่ายเงินเต็มแม็กอยู่ที่4,000 บาทอีก 2,000 บาทได้ทัชอัพขึ้นกับบัคอัตโนมัติเลยตรงนี้บัคเห็นไหมบัคอยู่ที่บ้านบัคก็ได้เงินถ้าเราไปแนะนำต่อคนนี้เพื่อนบัคยินดีปุ๊บไปแนะนำเพื่อนเขาเพื่อนลูก MD S แนะนำ MD S แนะนำ MD ได้ 3,000 บาทแต่บริษัทบอกว่าคนที่ลง MD 1รหัสบริษัทต้องจ่ายเงินอยู่ที่12,000 อีก 8,400 บาทไม่ต้องคืนบริษัทนะทัชอัพโอ้ขึ้นมาที่เราเลยเหรอครับบัคอาจจะทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วออกมากลับบ้านปุ๊บเงินเข้ามาแบบสูว่าโอเคไหมแทนแบบเนี้ยโอ้โอเคถูกไหมแล้วดูนะบัคถ้าคีย์ไปสมัครมีคีย์ไปสมัครได้เหรอบัคของเราจะไม่มีช็อปเหมือนเอ็มบีวิซิ่งบริษัทเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเราเราคิดดีๆสมมติว่าวันนี้ถ้าเรามีช็อปปุ๊บในค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ค่าเราค่าพนักงานค่าเช่าที่ทุกอย่างเลยรายได้ 100% กว่าจะได้เราบ้างนี่แหละเหตุผลที่เข้าใจเนาะแต่วันนี้เรานี่แหละเป็นช็อปให้กับบริษัทเรานี่แหละที่ช็อปเคลื่อนที่ได้ทั่วประเทศทั่วโลกเลยบ้างวันนี้เล่นโทรศัพท์เล่นเฟซเล่นไลน์ไม่ได้ตังค์แถมเสียเวลาอีกเสียสายตาแต่วันนี้คีย์ข้อมูลไม่ถึง5นาทีก็ได้เงินแล้วบ้างคิดว่าโอเคไหมอ่ะนี่ก้าวร้าวไปไหมเนี่ยไม่ใช่จริงๆโอ้ดูแบบจริงจริงจังมากเลยได้ตังค์ด้วยหรอครับชื่อเราคือลิสต์สำหรับบริษัทที่อยู่ของบริษัทได้เงินครับคีย์เอสบัคได้แล้ว80บาทแต่คนที่จะคีย์บัคไม่ต้องเป็นตำแหน่ง MD เท่านั้นอ่ะอ๋อต้องลงอันใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับคีย์จีบัคได้500บาทครับไม่ถึง5นาทีถ้าคีย์เอ็มดีบัคได้1,500ถ้า10คนบัคคิดว่าได้เท่าไหร่คะ15,000เท่ากับเงินเดือนปีเลยอ่ะใช่แต่คำถามคือวันนี้บัคเป็นเอ็มดีบัคคีย์ได้ใช่ไหมคะครับแต่ว่าเพื่อนเราคีย์ได้ไหมเป็นตำแหน่งเอ็กใช่ไหมครับตำแหน่งเอ็กเพื่อนเราคีย์ได้ไหมไม่ได้แต่บัคก็จะได้เงินสามหาอีกตรงนี้500บาทความนี้ก็อีกเท่าไหร่คะนี่ก็เป็นอีก1,500ถ้าคีย์เอ็มดีถึงบัคขึ้นมาที่อันใหญ่ใช่คุ้มค่ามากเลยโอ้ครับผมใช่แต่ว่าวันนี้บัคที่กลับมาได้เป็นแสนอ่ะกลับมาได้จากอูบัคอูไหมอ่ะค่าเนี่ยไม่ได้ได้น้อยมากแค่สองคนเองแต่ตรงนี้สุดยอดมากเลยค่าบริหารทีมบัคค่าบริหารทีมหรือค่าจับผู้จะเข้ามาหลังเที่ยงคืนนี้สมมติว่าแต่ถ้าบัคเป็นตำแหน่ง S จะได้คู่ละ300บาทวันหนึ่งรับเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อวันแต่ถ้าบัคตัดสินใจลงในแพ็กเกจ G จะได้คู่ละ300บาทเหมือนกันแต่วันหนึ่งไม่เกิน 40,000 บาทต่อวันอ่ะ
แต่ถ้าบัคตัดสินใจลงในแพ็กเกจ MD นะจะได้คู่ละ340 Infinity ไม่มีเกณฑ์ใดมาเท่าไหร่รับหมดคืออย่างนี้บัคสมมติว่าบัควันนี้สมมตินะสมมติว่าบัคใน MD แล้วกันวันนี้แนะนำคนที่เป็นสิวคนหนึ่งคนที่เป็นฝ้าคนนั้นลองสินค้า2คนนะบริษัทจ่ายให้บัคทันทีก็คือ340บาทเท่ากับ1คู่อ่ะคะถ้าฝั่งนี้มาจีฝั่งนี้มาจีจีกับจีเท่ากับ6คู่เท่ากับ 2,040 บาทอืม6คู่มาจากไหนคะรู้มั้ยอ่ะโอ้มันมาจากที่ไหนตรงนี้เพราะว่า1คู่เท่ากับ2,600จริงมั้ยคะแต่6คู่ก็คือเอา15,600แล้วหารด้วย2,600ก็เท่ากับ6ถ้าฝั่งนี้มา MD ฝั่งนี้มา MDMD กับ MD เท่ากับ18คู่ 6,120 แต่ว่าวันนี้บริษัทของเราต่อให้คู่ไม่เหมือนกันบริษัทของเราก็จ่ายเหมือนกันครับชอบมากเลยวันนี้บัคใน S แต่ฝั่งนี้มา MD ไม่เหมือนกันอ่ะเห็นไหม S กับ MD ไม่ใช่ใช่ไม่เหมือนกันแต่บริษัทจ่ายเหมือนกัน S เท่ากับ1 MD เท่ากับ8บริษัทจ่ายถามเลยวันนี้ไม่กี่มีคนเข้าไปหาแล้วเหลืออีก17คู่สัปดาห์หน้าในงานนี้ปีหน้านี้ก็แบบในระบบเราไม่ตัดทิ้งเลยไม่โอ้ดีมากเลยแต่ว่าชอบมากเลยครับรายได้ 100% นะครับบริษัทเราจะแบ่งเป็นแบบนี้จะบริหารเงินให้กับเราด้วยวันนี้เงินเดือนเรา30,000ก็หมดแล้วสีแผลติดลบอีกแต่วันนี้บริษัทนี่ดีมากเลยเขาบริหารเงินให้กับเราครับแบ่งเป็น 80% กับ 20% 80% บัคเอาเงิน10วันนั้นได้เลยว่าแล้วจะมีการหักภาษีหน้าที่จ่าย 3% ด้วยของเราถูกตามกฎหมายแล้ว 20% เนี้ยสะสมไว้กินฟรีเราจะซื้อรอบต่อไปไม่ต้องเอาเงินในกระเป๋าไปซื้อบัค 20% บริษัทเซฟให้เราเป็นการรักษายอดโอโต้ชิปไม่ต้องเอาเงินสดไปซื้อรักษายอดแล้วตรงนี้ค่าจัดส่งก็จะสามารถกินฟรีได้เลยเหรอครับโอ้ดีจังเลยไม่ต้องไปนั่งถึงใช่ไหมค่าจัดส่งก็ถูกใน 20% ตรงนี้แล้วมีเป็นการทริปท่องเที่ยวด้วยโอ้ได้ท่องเที่ยวใช่เอาแต่ 20% ตรงนี้แหละบัคเขาจะแล้วความเมื่อกี้มันมี5ใช่ไหมช่องทางใช่ไหมลืมไปพี่ถามเลขอีกช่องทางนึงเป็นรายเดือนอ่ะเอาจากไหนอ่ะนี่ไงเมื่อไหร่ที่ของเราลูกของเราสายเลือดของเราคลิกกินฟรีเราจะได้ช่องทางนึงก็คือเป็นเงินเดือนปะเป็นเงินเดือนในช่องทางเหรอใช่เอาไปผ่อนรถผ่อนบ้านสบายมากเลยเงินไม่นาทีก็มีเงินเดือนก็มีงานประจำก็มีเห็นไหมบักวันนี้บักฟังเฉยๆบักคิดว่าพิกิจไหนคุ้มค่าที่สุดจะเทสตัวเองด้วยว่าคุยรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้ถ้าฟังเมื่อกี้แล้วที่เล่าให้ฟังนี่ไออันใหญ่อ่ะไออะไรนะ MG หรือ MD นะครับอันใหญ่อ่ะอ๋อไม่ใช่ MG นั่นรถ MD อ๋ออ่านั่น4,600ใช่ใช่ไหมครับเยอะ4,600เยอะไหมใช่แต่นั่นแหละคือพอเห็นแล้วน่าสนใจแต่ว่าพอดูแล้วมันต้องลงทุนเยอะอ่ะคือถ้า4,600นี่ไม่รู้จะไปคุยกับใครแล้วก็ส่วนตัวด้วยก็ไม่มีด้วยจริงบ้างคิดเหมือนกันตอนนั้นอ่ะ4,600เยอะนะแต่อยากให้บ้างคิดธุรกิจหนึ่งธุรกิจอะไรทำอะไรได้บ้างหนึ่งธุรกิจ4,600ที่ลงทุนครั้งเดียวจบคือลงทุนครั้งเดียวจบนี่ไม่น่าจะมีแต่ว่าถ้าลง4,600นี่เปิดร้านเล็กๆแถวบ้านก็น่าจะเปิดได้นะคะร้านกาแฟได้ไหมอเมซอนได้ไหมอเมซอนน้ำแข็งหมดเราก็ต้องซื้อน้ำแข็งวัตถุดิบของกาแฟหมดโกโก้หมดเราก็ต้องซื้อจริงไหมเห็นไหมจริงบัคทำได้ไหมเห็นไหมถ้าบัคติดแต่ไม่มีเงินนะคะ4,600นี่เยอะไปถ้าวันนี้ดูแล้วไม่มีเงินนะคะบัคจะบอกนะบัควันนี้กะไม่ได้จะมาเอาเงินกับบัคจริงไหมแต่วันนี้ที่กะฟังแผนอย่างเงี้ยกะก็ไม่มีเงินเหมือนบัคนั่นแหละไม่มีเงินเลยมีแค่ 8,000 เองอะบัคแต่วันนี้ถ้าเราเห็นโอกาสแล้วเราเห็นความเป็นไปได้เราหาวิธีการได้วันนั้นเนี่ยกะตัดสินใจเอาทองของตัวเองไปฝากที่ร้านอ่ะคิดอยู่เสมอว่าวันนี้ถ้าเราเดินยังเรายังดังในชีวิตเราเหมือนเดิมไม่บ้าวันนั้นอ่ะเอาทองไปฝากที่ร้านทองอยู่ในตู้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรไม่ได้งอกอะไรแต่เราเอาทองไปฝากเพื่อมาต่อยอดธุรกิจบ้าการตัดสินใจครั้งนั้นทำให้กะผิดหวังเลยบ้าเห็นไหมจากที่ไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินนะแต่ว่าพอดูแบบนี้นะ
แล้วคือถ้าเรื่องไม่มีเงินนี้ก็เหมือนที่กาบอกนะถ้าอยากทำตรงนี้ก็ไปหาได้แต่กาไม่ได้บอกว่าเฮ้บ้าเอาทองไปฝากไม่ใช่แต่วิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงไหมบ้าบางคนอาจจะเอาอย่างอื่นก็ได้แต่บ้ากำลังกาจะบอกว่ากาเอาทองไปฝากที่ร้านเรียบร้อยแล้วก็เห็นเรื่องตรงๆเลยนะครับเมื่อกี้ที่นั่งฟังเหมือนจะเกรงใจกาแต่ว่าพอดูแล้วก็อยากทำแต่พอนั่งคิดแล้วคือมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบนี้กะโอ้คืออย่างนี้บักเหมือนกันกะเรื่องแบบนี้กะไม่เคยชอบมาก่อนบักก็รู้นะแต่วันนี้กะอยากทำงานกับบักจริงๆเพราะกะเห็นศักยภาพของบักวันนี้กะที่ผ่านมากะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบรู้ไหมอ่ะเปิดร้านเปิดธุรกิจอ่ะตกแข็งกว่าลงทุนไปอ่ะสุดท้ายไม่ประสบความสำเร็จนะติดลบ800เห็นไหมทำเพราะเราชอบในทำในสิ่งที่เราชอบชีวิตก็เหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นก็คือหนี้สินอ่ะแต่วันนี้ลองเปลี่ยนดูอ่ะลองทำในสิ่งที่ไม่ชอบดูเผื่อว่าชีวิตจะเปลี่ยนนะคะไม่แต่คือแบบนี้พอดูเหมือนที่บอกก็คือน่าจะทำได้แต่บัฟเป็นพยาบาลการคือไม่มีเวลาเลยขึ้นเวรตลอดเลยแล้วไม่นั่งแบบเหมือนกะไปทำเหมือนกะไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเวลาจริงๆนะเหมือนกันเลยสามันก็มีงานประจำบัฟก็มีงานประจำนะคืองานประจำของเราก็ทำเหนื่อยแล้วนะไม่มีเวลาที่ไปหาลูกค้าหรอกไม่ชอบหาลูกค้าเหมือนกันครับเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่าวันนี้ครับคุณรวยที่สุดในโลกกับคุณจนที่สุดในโลกมีแค่กี่ชั่วโมงเองนะครับเราทำงานเราก็แปดชั่วโมงเราทำงานประจำอีก8ชั่วโมงเราก็พักผ่อนนอนใช่ไหมคะแล้วอีก8ชั่วโมงที่เหลือเราเอาแค่สัก1ชั่วโมงเพื่อมาสร้างชีวิตจากที่นี่ได้ไหมครับแค่1ชั่วโมงแค่เวลาที่เราว่าสัก1ชั่วโมงเพื่อมาสร้างชีวิตจากที่นี่อ่ะครับตอนที่ว่าครึ่งตรงนี้ตอบจบที่สุดตอบจบมากไม่คืออย่างเงี้ยมันต้องไปหาคนไงก้าปกติเป็นคนที่แบบไม่ชอบง้อคนครับแล้วเรื่องไปหาคนนี่เซโนเลยครับเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลมีแต่คนมาหาไม่ชอบเลยการหาคนนะจริงเหมือนกันคือเราพูดไม่เก่งใช่ไหมผิวพรรณเราไม่ดีเราคิดตลอดว่าจะไปหาคนนู้นคนนี้จะเชื่อเราเหรอเราพูดไม่เก่งคือทุกอย่างเราคิดแทนเขาทุกอย่างแต่วันนี้รักไม่กับบักกะทำตรงนี้ตะไม่ต้องไปหาแต่คนกะใช่เพราะว่าเนี่ยเขาเห็นผลลัพธ์ของเราด้วยแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องหาคนเยอะนะบักนะเพราะว่าบักยังไม่มีผลลัพธ์แต่เราจะไม่พูดอะไรเพราะว่าเราจะไปพูดกับลูกค้าเราไม่รู้จริงไหมแต่ว่าวันนี้แค่บักหาคนที่ว่าเรารักอยากทำงานได้แค่2คนนะครับหาแค่2คนใช่ถ้า2คนนี้ลงมือไม่ต้องหาแล้วสบายแล้วใช่ไหมครับเราฟังก่อนนะครับแต่ที่บ้านให้ฟังอ๋อไม่คือหนึ่งกะไม่เป็นไรนี่กะเป็นคนที่พูดเก่งเหมือนบักนี่ถามผมตรงๆนะครับพูดนี่ไม่เป็นเลยโอ้แล้วจะทำธุรกิจแบบนี้ได้ยังไงมันก็ต้องไปคุยกับคนอื่นนะครับจริงไหมแล้วต้องทำยังไงแบบนี้คะคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้บักก็รู้ใช่ไหมว่ากะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ชอบจับไมค์ไม่ชอบคุยคือเป็นคนที่อายมากคือแบบพูดไม่เก่งอ่ะแต่อยากสำเร็จอ่ะแต่ว่าวันนี้บักไม่ต้องการคนที่พูดเก่งแต่ต้องการคนที่พูดเป็นในสิ่งที่ต้องการพูดบักเห็นไหมพูดไม่เก่งแต่สำเร็จได้ธุรกิจนี้บักไม่คือเราไม่ได้รู้ได้คืองานก๊อปปี้เราสามารถก๊อปปี้คนที่สำเร็จเขาพูดกันเลยคือก๊อปปี้หมดทุกคำพูดได้ไหมอ่ะบักพูดไม่เก่งแต่บักช่วยพูดตามได้ไหมไว้ก๊อปปี้อย่างนี้แต่เขาไม่รู้เรียนสอนนี่แหละครับไม่แต่คือพอรู้แล้วรู้สึกว่าแบบคือเนี่ยที่ทำอยู่เหมือนธุรกิจอื่นแม่ที่แบบทำสองสามปีแล้วก็หายอะไรแบบเนี้ยถามจริงจริงที่กะทำอยู่บริษัทที่กะทำมันนั่นคงไหมครับคิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าที่เราทำงานที่บักทำอยู่เป็นอาชีพที่มั่นคงมากแต่วันนี้บักทำงานประจำกี่ปีแล้วอ่ะ5ปีแล้วจริงไหมเงินเก็บเป็นแสนบักก็เพราะว่าบางทีบักบอกว่าไม่มีเงินไงเก็บเป็นแสนบักก็ยังไม่มีแล้วความมั่นคงของบักคืออะไรอ่ะบักคืออย่างนี้สมมติว่าบักมาจากที่นี่1ปีอ่ะบักได้5ล้านบักคิดว่าอย่างไรธุรกิจนี้มั่นคงไหมอ่ะก็โอเคเลยใช่ไม่คือแบบเราก็แบบจริงๆก็อยากทำนั่นแหละนะที่ถามเยอะนิดนึงเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบคือมัน46มันก็เยอะไงถ้าจะลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไปลงทุนเหมือนกันก็แบบนี้แหละมาแบบนี้แหละปั๊บทำได้เลยนี่ทำแล้วคืนทุนแน่นอน46นี่ลงทุนไปเลย
ต่พอทำปุ๊บหายไปเลยก้ามันจะเป็นแบบนั้นอีกไหมคะบั๊กเข้าใจแล้ววันนี้ถ้าบั๊กลงทุนไปแล้วบั๊กจะคืนทุนยังไงจริงไหมอ่ะบั๊กใช่ใช่คือวันนี้บั๊กดูนะบั๊กคือถ้าบั๊กตัดสินใจลงในแพ็กเกจตรงนี้บั๊กจะคืนทุนยังไงเดี๋ยวจะให้บั๊กดูเอาอย่างนี้บั๊กบั๊กเห็นด้วยไหมน้ำโป๊ะหลังเห็นเมื่อกี้พอเห็นแต่46,000นี่พอนั่งคิด46,000นี่เราก็กลัวเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเราโดนมาเยอะแล้วแล้วถ้าเราทำแล้วพูดไม่เก่งจะไปหาใครแบบนี้แล้วใครจะลบกับเราหรอคะจริงอย่างนี้อย่างนี้ปั๊บคือวันนี้เงิน46,000กลับมาเข้าใจนะ46,000เยอะมากเลยนะแต่ว่าวันนี้ปั๊บลองคิดดูถ้าปั๊บตัดสินใจลงนะบั๊กจะได้อะไรแล้วได้คืนทุนยังไงบั๊กลองดูจากตรงนี้วันนี้สมมตินะสมมติว่าบั๊กมีเงินเก็บอยู่ในแบงก์อิบานุอัฟฟานแล้วกัน 50,000 ผ่านไปปีนึงอ่ะบั๊กจะได้เงินปันผลกี่บาท 3-400 เองถึงหรือเปล่าไม่รู้นะบั๊กวันนี้บั๊กไม่ต้องคิดว่าบั๊กลงทุนได้ไหมอ่ะบั๊กแค่เปลี่ยนที่ฝากที่เราฝากประจำคือเราฝากในแบงก์จริงไหมคะแต่เราฝากในแบงค์เราย้ายจากแบงค์มาอยากอยู่ตรงนี้อ่ะครับอยู่นะย้ายจากไม่ต้องเอามาเยอะนะแค่46,000อ่ะครับจะไปเก็บ MD อ่ะเนี่ยฝากตรงนี้แป๊บนึงปะฝากครอบครัวของเราอ่ะปะเราจะได้สินค้าไป36กล่องให้คนที่เรารักเองไว้ให้ลูกค้าชิมแล้วไว้หมุนปะแล้วเราต้องกินเองไหนบอกว่ามีไหมอ่ะบอกว่าให้บัตรขายมีไหมอ่ะไม่มีโอ้ใช่ขายไม่มีต้องขายพี่ไม่ชอบขายมาถูกทางแล้วหรอปะกะคนนึงที่ไม่ชอบขายทานสามอย่างตรงนี้นี่หรือไม่ชิมด้วยค่อยชิมก็ได้ก็แต่จะดูแล้วน่ากินดีเนี่ยไม่ต้องบอกบักไม่ต้องขายแต่วันนี้บักทำแบบนี้ได้ไหมบักรู้เพื่อนตั้งแต่ผมมัธยมมหาลัยชาวบ้านที่ทำงานเยอะแยะบักเดิมเพื่อนที่แบบว่ารักสวยรักงามมีไหมบั๊กสองเพื่อนที่แบบว่าสุขภาพไม่ดีเป็นเบาหวานความดันฟ้ากระชือทุกอย่างสุขภาพไม่ดีสามเพื่อนที่แบบว่าอยากจะปวดนิ่งอยากจะปวดนิ่งถ้าอยากจะปวดนิ่งน่าจะมีเยอะนะใช่บั๊กหาคุณนี้แต่ต้องปราศจากการคิดแทนเขาบั๊กอยากคิดแทนเขาเลยวันนี้บั๊กเพื่อนตั้งแต่ประถมมัธยมมหาลัยข้างบ้านที่ทำงานเยอะแยะมี100คนไม่ต้องเอา100คนขอแค่2คนเลือกคนที่ว่าเรารักเหมือนกับมาเลือกบั๊กอยากทำงานกับบั๊กไงบั๊กก็หาคนที่ว่าบั๊กรักแค่2คนเองวันนี้เราไปให้โอกาสกับเขาแค่2คนเท่านั้นน่ะบั๊กวันนี้เขาจะลงหรือไม่ลงแต่ถ้าจริงๆไปคุยมิสเตอร์เอ็นดีบั๊กวันนี้ไปแนะนำปุ๊บเนี่ยสมมตินะสมมติว่าเจอเอ็นดี2คนบั๊กสองคนเนี่ยในชีวิตบั๊กมีแต่2คนใช่ไหมที่อยากทำงานกับเราMD เนี่ยนาง MD บัตรไม่เท่าไหร่12,000ค่าที่ข้อมูลพันตรงนี้ก็เป็น24,000แล้วเห็นไหมค่าที่พันห้าค่าที่ข้อมูลอีกพันห้าเป็น3,000ค่าจัดกู้อีก6,120 บาท6,120 บาท33,120 บาทเห็นไหมบัตรลงทุนไป46,000ของยังกินไม่หมดอีกตั้งในรถอยู่ยังไม่กินเนี่ยเห็นไหม36,000ของยังครบอยู่ในมือผิดยังกำลังกินอยู่แต่เราได้เงินทุนมาแล้ว30,000 กว่าบาทแล้วปะบ้าจะทำต่อไหมอ่ะแต่บ้าไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะบ้ามีแค่2คนนี้โอเคหยุดไม่ต้องแนะนำต่อก็ได้แต่บ้ารู้ไหมว่าสมมติว่าเพื่อนบ้าชื่อ A คนที่ชื่อ B เขาก็เหมือนบ้าเหมือนกันเขาไม่มีเพื่อนเหมือนกันเขาไม่ชอบคือเขาในชีวิตเขาอ่ะมีแค่2คนเท่านั้นอ่ะที่เขาแนะนำได้อ่ะสุดๆแล้วอ่ะคำถามคือ4คนนี้บั๊กรู้จักไหมอ่ะบั๊กไม่รู้จักจริงไหมบั๊กคือตรงนี้4คนนี้เพราะเป็นเพื่อนของเราแน่นอนจริงไหมเขาเป็นไอดีเขาก็จะได้เหมือนเรา33,120 บาท33,120 บาทแต่สิ่งที่บั๊กจะได้ค่าแนะนำบริษัทจ่ายเฉพาะคนที่แนะนำเหนือรหัสเท่านั้นแต่บั๊กจะได้อะไรหลังจากนี้คือนี่ไงบั๊กก็จะพูดค่า120 บาท20 บาทเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไปรวมกับเมื่อกี้อ่ะครับ0635เห็นไหมบั๊กตรงนี้มาจากไหนอ่ะเมื่อกี้อย่าบอกว่าไม่คืนทุนนะ36 กล่องเหมือนเราได้กินฟรีเห็นไหมบั๊กถ้าบั๊กทำอย่างนี้ได้
จบไม่ได้กินฟรีเลยใช่ไหมจบแล้วการลงทุนของบ้านจบสิ้นสุดไปแล้วหลังจากนี้บ้านรู้ไหมถ้าเราไปช่วยฝั่งนี้ทีมงานแตกตัวมาเป็น S ก็ตาม S กับ S เท่ากับ340บาทถ้า10คู่ก็ 3,000 กว่าแล้วถ้าวันนั้นมา10คู่อะบ้ารู้ไหมจากเชียงรายเชียงใหม่คือกรุงเทพแต่ถ้าฝั่งนี้มี G ลงมาปุ๊บ G แตกตัวเป็น G G กับ G เท่ากับ 2,040 บาทถ้า10คู่ 20,000 กว่าแต่ส่วนใหญ่บ้านไม่มีแต่ MD MD 6,120 บาทถ้า10คู่ 60,000 กว่าคือตรงนี้บ้านเราเรียกอะไรคือกำไรที่ไม่สิ้นสุดกับรายที่เขา MD บอกต่อกำไรที่ไม่สิ้นสุดบ้านไม่ต้องลงทุนอีกแล้วคือการลงทุนของบ้านจบไปแล้วที่เหลือแค่ลงแรงกับลงเวลาแค่นั้นเองนะครับคือเห็นแล้วแบบนี้มันหาต่อๆกันสองคนสองคนนี่ถามจริงจ้ะมันแชร์ลูกโซ่ไหมบักรู้จักแชร์ลูกโซ่ด้วยเหรอแชร์ลูกโซ่ที่บักเข้าใจแสดงว่าเล่นแชร์ลูกโซ่ด้วยแน่เลยเคยได้ยินเคยได้ยินจ้ะแชร์ลูกโซ่ที่บักเข้าใจมันเป็นยังไงอ่ะบักคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแบบไหนแต่ว่าน่าจะเคยได้ยินเลยแบบนี้เนี่ยประมาณว่าหาคนแบบนี้แหละอันนี้บักเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะแชร์ลูกโซ่คือเงินต่อเงินจ่ายเยอะด้วยคือผิดกฎหมายคุณอยากจะทำบ้าคุณรู้จริงไหมอ่ะแล้วได้เงินง่ายได้เยอะด้วยอย่างเงี้ยแต่สินค้าก็ไม่มีอ่ะปะแต่ของเรามีสินค้ามีออยมีสปบทุกอย่างบ้าคิดว่าแต่แผนการจ่ายเยอะแชร์ลูกโซ่ถูกกฎหมายบ้าคิดว่าโอเคไหมก็น่าโอเคนะครับแต่ว่าคืออย่างเงี้ยเอาไงเอวีกาเห็นแล้วน่าทำแต่ว่าขอไปปรึกษาแฟนก่อนได้ไหมได้การเข้าใจชีวิตคู่เรานะเราต้องปรึกษาการอยู่ด้วยกันเราต้องปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคมากเลยคือจะบอกว่าเหมือนกับเลยวันก่อนนะกลับไปฟังคนเดียวเหมือนบักนี่แหละบักมานั่งฟังกลับมาบักกลับมาเขาไปนั่งฟังแต่แฟนไม่ได้มาด้วยกลับไปบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยไม่ทำไม่เงินก็คือแบบตัดเลยอ่ะแต่กลับวันนี้ปั๊บเชื่อไหมถ้าเรากลับไปถามคนที่ไม่นั่งฟังกับเราเขาไม่เห็นด้วยกับเราถ้าเขาไม่ให้ปั๊บทำชีวิตปั๊บก็เหมือนเดิมรายได้ปั๊บก็เหมือนเดิมสุขภาพปั๊บก็เหมือนเดิมแต่วันนั้นกลับมาก็เหมือนกันเหมือนกับปั๊บเลยไปปรึกษาปั๊บเขาไม่ให้ทำแต่เราคือเพราะเราเห็นโอกาสไงปั๊บเราตัดสินใจทำถ้าเชื่อเขาวันนั้นชีวิตกลับมาก็เหมือนเดิมปั๊บแต่วันนี้ก็คือไม่มีโอกาสได้แตะเงินล้านอ่ะอย่าคืออย่างนี้ทำให้สำเร็จเดี๋ยวไปบอกเขาไม่ว่าเหมือนคนนั้นอ่ะที่นั่งอยู่อ่ะเขาไม่ว่าหรอกเอางี้แบบนี้4,600นี้ลงทุนยังไม่ได้เป็นไปได้ไหมถ้าวันนี้การที่ได้มาหลายล้านแล้วที่พูดเมื่อกี้ลงทุนให้บ้าก่อนได้ไหม46,000แล้วถ้าสมมติว่าได้เคลมเมื่อไหร่ก็หาการแบบนี้โอเคไหมบ้าคือวันนี้ก็จะลงทุนให้บ้าก็ได้นะเงินก็เยอะแยะแต่ว่าวันนี้ธุรกิจของใครบ้าของบ้าจริงไหมแต่จริงๆอ่ะกะรักบ้ามากเลยเพราะว่าไม่อยากจะเสียบ้าไปที่ผ่านมากะเคยลงทุนให้กับเพื่อนไปและ4 คนเสียทั้งเพื่อนเสียทั้งเงินกะไม่อยากเสียบ้าไปกะไม่อยากเสียบ้าจริงๆกะรักบ้าอยากทำอะไรกับบ้าบ้าหาวิธีการได้ไหมอ่ะเงินกะมีนะแต่เพราะรักไม่อยากจะเสียไปไงอ๋อแบบนี้ใช่คือนี้กะแบบนี้ได้ไหมกะเป็นคนที่โอ้พูดแล้วพูดเก่งมากแล้วมีเพื่อนคนที่แบบน่าจะทำได้ถ้าวันนี้ไปคุยกับเพื่อนคนนี้ปุ๊บเพื่อนลงบักลงเพื่อนลงบักลงใช่วันนี้บักเราถามใจตัวเองก่อนว่าเราชอบจริงไหมอยากทำจริงไหมถ้าวันนั้นถ้าเราไปคุยกับเพื่อนจะลงรหัสและเขาขอรหัสตรงนั้นเลยเราจะไปฟังตรงไหนบ้างคือแล้วเราจะมาบอกว่าเออฉันลงแล้วฉันรู้ฉันทำแล้วเป็นการโกหกเพื่อนมันไม่ดีนะบักเราลงให้ตัวเองเสร็จแล้วต้องไปหาเพื่อนวันนี้ตัวเองยังไม่กล้าทำอีกยังไม่กล้าทำแต่ตัวเองก็เป็นเพื่อนตัวเองก็ไม่ได้มั่นใจอีกไงไม่โอเคทำให้ตัวเองเสร็จแล้วก็ไปหาเพื่อนอย่างนี้ก็ดูแผลแล้วน่าจะโอเคแต่เรื่องเงินนี่ถามว่าก็ต้องหาวิธีการใช่ไหมแต่ว่าเอางี้ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ค่อยก่อนขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมแต่ว่าการทำเคสจริงๆอ่ะไม่ได้ถามเยอะขนาดนี้แต่ก็โลกเลยในการทำเคสแบบเนี้ยเวลาเราไปเจอลูกค้า
มันคนละแบบกันมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใจลูกค้าแบบไหนแต่ว่าที่ตัวอย่างแบบนี้ให้เห็นว่าข้อโต้แย้งมันมีอะไรบ้างแล้วทุกโทนเราต้องเจอเหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละเคสแต่ละเคสมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ไม่ต้องไปกลัวอะไรแบบนี้แต่ว่าอยากให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าเกิดข้อโต้แย้งแบบนี้ต้องทำยังไงเงี้ยเออถ้าสมมติว่าวันนี้บอกว่าเฮ้ยจะไม่ค่อยก่อนเป็นพวกนี้ได้ไหมได้คือการตอบคำถามแล้วแต่เข้ามาก็คือข้อโต้แย้งนะคะแล้วแต่เข้ามายังไงก็คือเราอยากไปตัดอยากไปขัดใช่ได้อะไรแต่ได้แต่เราอยากไปขัดก่อนอยากไม่เราอยากไปตัดเข้าแล้วก็อยากไปขัดมาก่อนได้แต่ใช่แต่ได้ปะพรุ่งนี้ใช่ไหมคะใช่อย่างที่บอกแหละครับคือการอยากทำอะไรกับพักก็คือว่าเห็นแต่ภาพของบัคนัดกับบัคเป็นคนแรกจริงไหมแต่ถ้าจะบัคบัคจะตัดสินใจเป็นพรุ่งนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมนะบัคนะนี่กลับมานี่กลับมาอยู่ตรงนี้นะนี่กลับมาแต่ถ้าบัคตัดสินใจลงวันนี้บัคอยู่ติดตัวกลับมาเลยครับใช่แต่แต่เดี๋ยวนี้กลับมาก็ไปทำเคสกับเพื่อนเขาจะรออีกสองคนที่จะฟังบัคถ้ามีกลับมาก็เพราะว่าแผนของเราแค่สองขาแผนบานาดี้เท่านั้นก็คือมีต่อตรงนี้ต่อแล้วได้คนที่สามกลับมาไม่สามารถไปต่อข้างบนได้อะเราไม่สามารถไปต่อข้างบนได้จะไปต่อตรงไหนอะเห็นไหมถ้าเรามาก่อนเราจะได้อยู่ตรงนี้เพราะถ้าได้คนที่สามเราไม่สามารถต่อตรงนี้เราต้องโตมาแบบนี้อะครับไม่จริงๆนะบัคคือวันนี้อยากให้บัคตัดสินใจเลยถ้าเห็นแล้วอะไม่ต้องลังเลยบัคพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ลงทุนแล้วลงทุนเลยถ้าจะลงเป็นแพ็กเกจ S ก่อนได้ไหมได้แต่ดูนะบัคแพ็กเกจ S หรอบัคได้นะแต่ว่าวันนี้ได้แค่สองกล่องเองอะบัคแต่ว่าจะบอกว่าถ้าบัคเห็นอยากจะทำธุรกิจก็แนะนำเป็นสี่หมื่นหกอะเป็น MD เพราะว่าวันนี้ดูนะแพ็กเกจ S ทำการได้เหมือนกันเสียเวลาเหมือนกันแต่ผลตอบรับไม่เหมือนกันรายได้ไม่เหมือนกันหรอวะเราทำงานเหมือนกันเสียเวลาเหมือนกันแต่มีเพดานด้วยแล้วก็เราคิดก็ไม่ได้เข้าสู่ต่างก็ไม่ได้แต่ว่าเราลงได้เหมือนกันเลยอะวะก็คือสรุปวันนี้คือต้องลงวันนี้เลยใช่ก็สรุปเลยแล้วก็ว่า2,600ก็ลงไม่ได้เหมือนกันลงไม่ได้สรุปเลยคือว่าบัตรเนี่ยนี่แบบนี้บังคับหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้บังคับคืออย่างนี้อยากลงเนี่ยแต่ตอนนี้มีจริงงั้นประมาณ2ไม่ถึง4,600ละมีไม่ถึง 46,000 มีครึ่งนึงแหละได้กะช่วยได้ไหมครึ่งนึงคืออย่างนี้มีนั่นแหละแสนกว่าบาทแต่ว่าแสนกว่าบาทนั้นคือเอาไว้สร้างบ้านจริงๆเออแล้วมีที่เหลือส่วนหนึ่งก็ไม่ถึงประมาณ 20,000 นะลง 20,000 ได้เหรอครับก็คือของเราก็คือเป็นเกียรติของบริษัทกำหนดก็คือ 46,000 มีเงินเป็นแสนแต่จะไปสร้างบ้านฟังคำถามไม่ดีนะมีเงินเป็นแสนแต่กำลังทำแผนจะไปสร้างบ้านบัคเหมือนกันเลยเพื่อนกะก็มีแบบนี้แหละคือจะบอกว่าบัคเงินที่มืออยู่ในมือบัคแสนเลยทำให้บ้านบัคเสร็จไหมทำแสนเนี่ยบ้านเสร็จไม่เสร็จแน่นอนแต่ว่าวันนี้บัคลองคิดดูนะเพื่อนกะคนหนึ่งนะเป็นครูด้วยกันนั่นแหละกำลังจะกู้เงินพอดีเลยอ่ะแต่วันนั้นกะไปสปอนเซอร์เขานะไปแนะนำเขาอ่ะก็กำลังทำเรื่องจะกู้เงินพอดีเลยก็บอกว่าเอามาฝากที่นี่แป๊บนึงเผื่อว่าทำได้นะจะต้องไม่ต้องกู้เงินจะได้นี่บัคสุดท้ายก็ทำได้บ้านหลังนั้นไม่ต้องติดหนี้แม้แต่บาทเดียวอ่ะบัค3,000,000กว่าจากตรงนี้เลยอ่ะบัคเอาจากที่นี่เลยเหรอใช่บัคเหมือนกันเลยเป็นเคสเหมือนกันเลยวันนี้บัคเอาตรงนั้นกับเพราะว่าเงินที่บัคมีก็ไม่ได้ทำให้บ้านบัคเสร็จอยู่ดีบัคเอามาทำตรงนี้มาต่อยอดตรงนี้มาหาเงินจากที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปกู้เงินแล้วบัคนี่สิ่งที่นั่นไม่ล่ะหลังจากที่เราปิดอินดีเรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งกลับมานะคะคือนั่งก่อนนั่งก่อนวันนี้เราถามเขากลับว่าวันนี้บัคอยากสำเร็จหรือว่าแค่อยากมีสินค้าครับอยากมีสองครับไม่งั้นไม่ลง4,600ไม่ใช่เล่นๆ นะคะใช่ใช่ใช่คือก็เข้าใจแต่ใจเย็นคือวันนี้บัคอยากสำเร็จก็ที่นี่นะบัคเราต้องเชื่อนะหนึ่งเราต้องเชื่อก่อนเชื่อระบบเชื่อจริงๆเราต้องพาตัวเองไปเรียนรู้อ่ะบัคเพราะเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราไงบัคต่อให้บัคเก่งเลยแต่ว่าตรงนี้เป็นสิ่งใหม่สำหรับบัคบัคต้องพาตัวเองไปเรียนรู้พัฒนาตลอดเวลาแต่ขอให้บัคก็ปี้คนที่สำเร็จบัคทำได้ไหมตรงนี้คือเชื่อคิดบวกเชื่อคนสำเร็จแค่นั้นเองอ่ะบัค2,000อ่ะที่ลงทุนไปเรียนอ่ะคุ้มค่ามากเลยเพราะว่า
จะมาพาตัวเองเข้าเรียนในแคมป์พาตัวเองมาเรียนรู้ตรงนี้ก็ปี้ตามทำตามระบบทุกอย่างเลยแล้วทีนี้กลับมาออกไปสามารถแตะเงินแสนจากที่นี่โอ้สุดยอดจากคนที่พูดไม่เก่งอ่ะเป็นไอดอลเลยผมจะเอา100,000ผมจะไปเรียนในแคมป์เหมือนกันตอนนี้บักกำลังมึนอยู่ใช่ไหมว่าพรุ่งนี้ต้องทำไงต่อใช่ไหมโอเคโอเคบักฟังแป๊บตัวแป๊บนึงนะเดี๋ยวยาวอีกใช่ไหมเนี่ยนี่มีธุระเนี่ยหิวข้าวเลยใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อมีแต่ก็ลงทุนไปแล้วดูว่าหลังจากนี้ป้าต้องทำยังไงต่อหลังจากที่ว่าเราปิด MD เรียบร้อยแล้วอย่าพุ่งตัดนะคะอยู่ให้เตียนเล็บคิดแป๊บนึงให้เขาเข้าใจธุรกิจนิดนึงนะคะคือวันนี้บ้าดูนะแนวคิดของธุรกิจนี้นะบ้านะไม่ได้ยากเลยบ้าหนึ่งเราต้องเข้าใจธุรกิจก่อนหนึ่งเป็นธุรกิจของเราบ้าวันนี้บ้าทำบ้าได้หรือบ้าไม่ได้แต่วันนี้บ้าลงทุนไปเท่าไหร่46,000ก็จริงแต่สามารถอยากให้คิดว่าลงทุนไป46,000แต่ในความคิดของบ้าให้คิดว่าเราลงทุนไปแล้ว10,000,000ได้ไหมอ่ะตอนนั้นที่กลับมาสำเร็จ